เงิบมาจากคำเต็มว่าหงายเงิบใช้เป็นคำแสดงอาการตกใจจนแทบหงายหลังงงอึ้งทึ่งแต่ในที่นี้เงิบจะหมายถึงอาการหน้าหงายหรือว่าหน้าแตกเมื่อเชื่อและแชร์ต่อหรือแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์อย่างออกตัวแรงแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วคดีพลิก แบบนี้แหละครับที่เรียกว่าเงิบปี2 5 5 9มีข่าวคราวบนโซเชียลที่ทําให้หลายท่านเงิบกันมาแล้วนะครับเริ่มกันที่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนหลายคนต้องคือหากับหนุ่มใหญ่วัย69ที่ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเป็นตํารวจยศพันตํารวจเอกปลอมตัวมาเป็นพ่อค้าปลาหมึกบดหาข่าวอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกยาวนานกว่า25ปีคนที่ได้ทราบข่าวก็ต้องรีบแชร์ต่อให้ฮือหากันอย่างกว้างขวางครับแต่ว่าแค่ช่วข้ามคืนความจริงก็ปรากฏชายคนนี้ไม่ใช่พอต่ออแต่เป็นแค่พอปอมอ พ่อค้าประมึกที่กุเรื่องขึ้นมาคุณลุงคนหนึ่งอ้างว่าแก<ค>เอป็นสายลับตำรวจตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่จริงครับคุณลุงสมจิตสรารภาพบอกว่าไม่ได้เป็นตำรวจจริงๆแต่ว่ามีญาติเป็นตำรวจแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วเจอแบบนี้คนที่รีบแชร์ก็เงือบเงือบ <Yeah. S 1> ต่อกันที่ปลายเดือนสิงหาคมครับจูจ่ๆก็มีการส่งภาพที่บอกว่าพออโรองเรียนแปลงเพศเป็นสาวสวยกว่าผู้หญิงโดยเป็นภาพของครูสตรีในเครื่องแบบข้าราชการแนบประกบมากับภาพบัตรประชาชนครับคนเห็นก็เลยประทับใจไม่รีรอที่จะแชร์ต่อกันเพียบแต่ไม่กี่ชั่วโมงความจริงก็ปรากฏครับครูสาวในภาพโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตนเองนั้นเป็นครูผู้ช่วยของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสกนลนครไม่ได้เป็นพออโรองเรียนส่วนรูปแบบประชาชนนั้นก็ไม่ได้คล้ายกับตัวเองเลยสักนิดครับเจอแบบนี้ก็ เง,บงบีงบเงีบเงิบต่อกันที่ภาพน,นี้ครับสามพี่น้องเดือดร้อนหนักบ้านสุดโสมน้องคนเล็กถูกสามีทิ้งต้องการคนอุปการะวอนสังคมช่วยเหลือคนใจดีก็ไม่รีรอครับรีบแชร์วนไปสุดท้ายสาวในภาพก็โพสต์ความจริงว่าถูกนำภาพมาแอบอ้างที่จริงแล้วเป็นภาพที่ตัวเองไปทำบุญช่วยเหลือเด็กเท่านั้นเงบีงบเงบีบเงบสวัสดีครับ ส่งท้ายกันด้วยใบยเสร็จค่าปรับใบนี้ครับที่มีการแชร์ตำหนิตำรวจกันใหญ่ว่าทำไมถึงปรับกันด้วยข้อหากวนบาทาเจ้าพนักงานแต่แล้วกระแสก็ต้องชะงักครับเมื่อตำรวจงัดใบเสร็จต้นฉบับมาเทียบบอกว่าไม่ได้มีข้อความแบบนั้นสุดท้ายเจ้าของใบเสร็จที่โดนปรับก็ต้องกลับมารับข้อหาเพิ่มติดตัวไปเนื่องจากคึกขนองเขียนต่อเติมแล้วโพสต์กระจายส่วนขาแชร์ก็แน่นอนครับเงิอบค่ะเง,งิบเงิอบเลย ส่งท้ายกันด้วยจุดสังเกตป้องกันการแชร์แล้วเงิบนะครับขอให้คุณเผื่อใจหากเห็นข้อความใดไม่มีแหล่งที่มาอ้างอิงที่น่าเชื่อถือแถมมาพร้อมกับข้อความเหล่านี้ครับระวังฝากเตือนฝากแชร์ส่งต่อให้คนที่คุณรักรีบแชร์ก่อนตกเป็นเหยื่อสำคัญมากเรื่องจริงอันตรายมากๆยาวหน่อยแต่ดีมากๆหรือว่าอ่านด่วนความจริงแล้วใครๆก็อาจจะพลาดพลั้งเงิบกันได้นะครับแต่ว่าอย่าปล่อยให้บ่อยจนภูมิต้านทานการหลอกลวงสูญหายไปแล้วกันครับสนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์